ตุพ่อไม่ต้องห่วงหรอกตลอดทางหม่อมฉันระวังเป็นพิเศษแถมยังได้รู้จักเพื่อนใหม่หลายคนด้วยนะหนึ่งในนั้นน่ะก็คือจอมโจรชอลิเพียงที่มีชื่อเสียงเข้ามาข้าน้อยคำนับแต่เท้าซังลุกขึ้นเถอะเราเจอกันอีกแล้วนะเมื่อกี้ลูกสาวข้าพูดถึงว่าได้รับการดูแลจากเจ้าด้วยข้ารู้สึกขอบคุณมากเลยนะแต่เท้าซังไม่ต้องเกรงใจจะไม่พักผ่อนเหรอยังค่ะคืนนี้พระจันทร์สวยมากก็เลยอยากนั่งชมสักหน่อยแล้วท่านล่ะพ่อของเจ้าเลี้ยงอาหารจนข้าอิ่มมากก็เลยออกมาเดินเล่นสักหน่อยพี่ชอสุขภาพท่านดีขึ้นหรือยังดีขึ้นมากแล้วข้าอวดฉลาดเกินไปเอายาให้กินสมเด็จทำให้ท่านป่วยหนักเลยเรื่องในอดีตอย่าพูดถึงอีกเลยเจ้าไม่ได้ตั้งใจก็ได้ต่อไปไม่พูดถึงแล้วแต่มีอยู่เรื่องนึงที่ข้าต้องถามเจ้านะเรื่องอะไรคะข้าไม่รู้กูเรียกพ่อเจ้าว่าเตะเท้าสังหรือว่าเตะเท้าตั้งดีข้าเคยเจอพ่อของเจ้าแล้วเขาบอกว่าแส้ของเขาก็คือแส้ตั้งท่านพ่อไม่รู้ที่มาที่ไปของท่านก็เลยอ้างว่าแส้ตั้งเขาเล่าให้ข้าฟังแล้วล่ะจะว่าไปก็เป็นเพราะข้าเอาแต่ใจเกินไปโดนสั่งสอนไปยกใหญ่เลยเจ้าเปลี่ยนไปเยอะนะพ่อหนูอยู่นี่เองเหรอมีอะไรเหรอท่านพ่อเรียกหาข้าเหรอเสด็จพ่อมีอะไรไปคะมือปราบเองบอกว่าเจ้าจะไปชุมนุมชาวยุทธไม่ต้องไปหรอกลูกจะไปสืบเรื่องตราประทับให้ไงเฮ้ยเรื่องตราประทับนายคนอื่นจัดการแล้วเสด็จพ่อส่งคนไปร่วมชุมนุมแล้วเหรอพะคะเปล่าหรอกดีแล้วพะคะชุมนุมชาวยุทธคนของทุกสำนักอยู่ด้วยต้องสืบรู้เรื่องตราประทับแน่หม่อมฉันจะช่วยตามหากลับมาเองเฮ้นี่เจ้าจะสืบยังไงไปถามทีละคนว่ามีใครเห็นตราประทับไหมเหรอเรื่องนี้ห้ามแพร่พรายออกไปไม่ต้องพูดมากพรุ่งนี้กลับวังกับพ่ออันนี้เสด็จพ่อฟังหม่อมฉันก่อนกว่าจะออกมาได้ยากลำบากให้หม่อมฉันได้เปิดหูเปิดตาหน่อยอะเอางี้ไหมเสด็จพ่อไปด้วยเฮ้สถานที่แบบนั้นพ่อไม่เหมาะที่จะไปหรอกไม่ต้องห่วงหรอกมีมือปราบเองกับชอลิเวียงอยู่ด้วยไม่เป็นไรหรอกเพคะไม่เจ้านี่แย่มากๆชอบแกล้งมือปราบเองที่สุด สาบานก็ได้ต่อไปนี้จะไม่แกล้งเขาอีกแล้วเสด็จพ่อให้หม่อมฉันไปเถอะแค่3วันเองหลังจาก3วันหม่อมฉันจะกลับวังด้วยนะนะที่หมู่บ้านบ่อแจมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นต้องระวังเป็นพิเศษนะข้าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยเกิดอะไรขึ้นข้างหน้ามีศพศพเหรอนี่ไงหมู่บ้านช้างเกิดเรื่องที่หมู่บ้านบ่อใจอีกแล้วเอ๊ะเดี๋ยวพวกท่านปวดช้าก่อนที่แท้กระจอมยุทธชอนี่เองจอมยุทธชอไปจากที่นี่แล้วนี่นาข้ากลับมาเยี่ยมเพื่อนอย่างนี้นี่เองแล้วสองท่านนี้คือพวกเขาเป็นเพื่อนของข้างั้นข้าจะจัดเตรียมห้องให้ขอบคุณมากแต่เมื่อกี้เขาตายไปแล้วไม่ใช่เหรอมีความนะแต่เราอย่าเพิ่งเปิดเผยความจริงนะเรื่องนี้อย่าให้คนที่สี่รู้เด็ดขาดทุกท่านเรื่องนี้เนี่ยด่วนสรุปว่าเป็นฝีมือของชอลิ้วเฮียงไม่ได้นักพรตเฮียงคงไม่ต้องเข้าข้างเขาแล้วมาจนวันนี้ชอลิ้วเฮียงน่าสงสัยที่สุดเฮ้ยอย่าพูดส่งแดดนะข้าก็พูดได้จนวันนี้ท่านก็น่าสงสัยที่สุดเหมือนกันเลยไร้สาระไม่ได้ไร้สาระข้าจะวิเคราะห์ให้ทุกท่านฟังเองยังไม่ว่าคนนี้เหี้ยมโหดอมหิตเพื่อให้ลูกศิษย์ของนางใกล้ชิดข้าก็เลยก่อคดีให้ใหญ่โตหวังจะไล่ข้าไปที่ไหนได้ข้าไม่ไปก็เลยใส่ร้ายว่าชอลิเฮียงทำฮะให้พวกท่านคิดว่าจริงแล้วก็ไล่ข้าไปยังไม่หมดเอ้ยตาของข้าเห็นชัดที่สุดคิดจะใส่ร้ายป้ายสีข้ารอชาติหน้าเถอะชั่วช้าต่ำสามพูดจาโกหกโอ้ที่ห่วยชอลิเฮียงหายไปไหนมีธุระอะไรเรียกหาข้าเลยมาพอดีเลยมานี่อยู่กันพร้อมหน้าเลยหาเรื่องงานใหญ่กันเหรอพี่ยังไม่หมดเนี่ยนางบอกว่าพอเจ้าไปแล้วเกิดเรื่องประหลาดขึ้น
จ้าคิดดูหน้าขำให้ฟันร่วงทำดีไม่ได้ดียังไงซะสักวันน้ำลดตอผุดแน่นอนไปดีกว่าแม่นางซังเราได้เจอกันอีกครั้งถือเป็นพรหมลิขิตรู้จักกันด้วยเหรออ๋อก็เป็นลูกชายของสหายเก่าคนหนึ่งเนี่ยข้ากับแม่นางซังเราสนิทกันมากเลยนี่อย่าพูดสงเดชนะเดี๋ยวคนอื่นเข้าใจผิดพวกท่านห้องพักเรียบร้อยแล้วจะไปพักก่อนไหมดีจังเลยเชิญแม่นางซังขอโทษขอตัวสักครู่แม่นางซังโอ้ท่านชอออกไปสืบเรื่องนี้พอจะได้เบาะแสบ้างหรือเปล่าไม่ได้เบาะแสเลยสักนิดจริงสิเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้างไหมโอ้ไม่เนาะไม่เลยเหรอดีนะที่เจ้ามาช้าเนี่ยไม่งั้นอันตรายแน่ๆที่นี่เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเยอะเลยข้ารู้แล้วเจ้ารู้เหรอรู้ได้ยังไงพี่ชอเล่าให้ฟังไงพี่ชอเหรอเจ้าก็รู้จักเขางั้นเหรอแล้วเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยข้ากับพี่ชอไม่เพียงสนิทกันมากแถมยังร่วมเป็นร่วมตายด้วยอย่างนั้นเหรอแม่นางเชิญพักผ่อนในห้องนี้ถ้าไม่พอใจตรงไหนก็ให้บอกได้เลยข้าจะจัดการให้ใหม่แล้วเขาล่ะห้องผู้ชายอยู่ทางนู้นพระบาทถังห้องนี้มีคนพักหรือเปล่าไม่มีก็จริงแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกให้เขาอยู่ห้องนี้แหละเราสองคนเป็นญาติกันไม่ต้องกังวลก็ได้พระบาทถังรบกวนท่านแล้วขอบคุณมากเอายังไม่ไปกันอีกฝั่งนี้ห้องผู้หญิงนะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะไปเถอะองค์หญิงอยากหน้าเขานักเลยข้าไม่ชอบเขาพูดบ้าๆต่อหน้าพี่ชอแล้วถ้าพี่ชอเขาก็ได้เมื่อกี้ตั้งใจหลบหน้าเขาตอนนี้เขาไปแล้วเขาไปหาพี่ชอดีกว่าเอ๊ะยังไปไม่ได้ถ้าตาคนนั้นรอข้าอยู่ข้างนอกพอเห็นเราออกไปแล้วมาตามตื้ออีกจะทำยังไงข้าไปพักผ่อนก่อนดีกว่าแล้วท่านล่ะท่านก็พักผ่อนก่อนเถอะดีไหมองค์หญิงระวังตัวมากๆนะรู้แล้วนะอย่าเซาซีสิถึงเราจะเห็นศพพ่อบ้านหลังค่อมเขาไม่รู้นี่นะเขาไม่มาหาเรื่องเราหรอกถ้ามีอะไรเกิดขึ้นข้าจะเรียกท่านเองได้ปิดตูนะเอ๊ะท่านอีกแล้วเหรอยังไม่ออกไปออกมาเฮ้ยเด้อออกมาออกมาเร็วออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาจะไปขึ้นออกไม่ได้เขาไม่ยอมพวกเจ้าสองลุมหนึ่งเขาจะตีให้เจ้าตายตีให้ตายเลยนี่ข้าตกใจหมดเลยเด็กขี้เล่นเด็กขี้เล่นเหรอชื่อนี้เพราะจังเลยชอบพี่สาวต่อไปนี้เรียกเขาว่าเด็กขี้เล่นหนานี่เล่นซ่อนแอบกันดีไหมโอ้คนที่นี่ไม่น่ารักเลยไม่มีใครยอมเล่นกับข้าเลยไม่ได้เล่นซ่อนแอบไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเล่นไปเล่นขาดจริงเลยคนประหลาดมาเร็วเรามาเล่นซ่อนแอบกันเลยเล่นตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยนี่ไงเนี่ยตรงนี้ก็ดีนะเล่นยังไงอ่ะเป่ายิงฉุบกันใครแพ้ต้องเป็นคนหาคอนตัดไก่กันไก่ตัดผ้าข้าชนะพี่สาวข้าจะเป็นคนซ่อนจะต้องนับถึง10นะฮะแอบดูด้วยอ่ะข้าไม่ขี้โกงเหมือนท่านหรอกเร็วๆเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เด็กน้อยเอ๋ยนี่ทำไมยังไม่มาหาข้าอีกอ่ะมาแล้วรอแป๊บหนึ่งเป็นไงล่ะถ้าหาข้าเจอจะซื้อพุทธาเชื่อไม่เป็นรางวัลนี่เฮ้ยตกใจหมดเลยท่านมาทำอะไรแถวนี้อ๋อพ่อบ้านหลังค่อมอยู่ในนั้นไม่ต้องไปสนใจว่าแล้วต้องพูดแบบนี้พ่อบ้านช้างพ่อบ้านช้างพ่อบ้านช้างคุณชายงวนกลับมาแล้วนะฮะเฮ้ยไปอ
คุณชายขอทางหน่อยขอทางหน่อยขอบคุณมากทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมคุณชายง้วนถึงเป็นแบบนี้ก็ว่าตอนที่เดินทางอยู่มีคนแปลกหน้ารอบกัดคุณชายง้วนหมดสติไปหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วไปตามหมอแล้วไม่ต้องหรอกเราหาหมอมาระหว่างทางแล้วหมอเอายามาให้เราแล้วด้วยเห็นบอกว่าห้ามกินยาตัวอื่นเลยเพราะบ้านช้างคุณชายต้องการที่พักฟื้นไปเลยรีบไปทางหน่อยทางหน่อยลุกขึ้นมานั่งพูดคุยได้เราแบบนี้เลยเหรออาการบาดเจ็บที่ว่านั่นก็คือสำหรับเรื่องนี้เขาว่ามีพิรุธข้อหนึ่งง้วนสุยหวงบาดเจ็บสาหัสตามหลักแล้วควรมีหมอตามมาดูแลด้วยข้อสองต่อให้หมอบอกว่าห้ามกินยาส่งเดชถ้าว่าง้วนสุยหวงหมดสติไปหนึ่งวันหนึ่งคืนบ่าวสองคนนั้นก็ควรจะปรึกษาหารือกันหาหมอคนใหม่มารักษาพูดได้ถูกแล้วพ่อบ้านฉางไปถึงพ่อบ้านไม่มีทางเชื่อฟังบ่าวสองคนอยู่แล้วล่ะโอ้ยก็พ่อบ้านฉางน่ะที่จริงเขาทำไมนี่เราเป็นสหายร่วมเป็นร่วมตายเจ้าจะปิดบังข้าเหรอเอาเถอะยังไงเรื่องนี้ก็ปกปิดไม่ได้แต่ถ้าเจ้ารู้เรื่องแล้วขอให้เจ้ารอบคอบหน่อยนะจ้องแต่จะกัดข้าอย่างเดียวเลย ได้เลยสหายได้เลยพูดความจริงมาตอนที่พวกเรากลับมาเจอศพของพ่อบ้านฉางแล้วแล้วคนที่เห็นกันอยู่นี่ล่ะโอ้เอ้ยก็ตัวปลอมไงแล้วโง่จังเลยโอ้นี่น่าล่ะเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นติดกันเป็นฝีมือเขาแน่ๆเลยเอ๊ะไม่แน่หรอกแต่ว่าคืนนี้จะมีเรื่องเกิดขึ้นอีกแน่นอนเลยล่ะนี่จะไม่ต้องพูดยอกย้อนเราออกไปสอดแนมกันเถอะเดี๋ยวนี้เลยดีๆข้าไปด้วยเออนิดไม่ได้หรอกมันอันตรายท่านเนี่ยชอบเห็นข้าเป็นตัวถ่วงอยู่เรื่อยระวังตัวไว้ดีกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราคงไม่กล้าสู้หน้าพ่อของเจ้าก็ได้พี่ชอคะระวังตัวมากเล่มากเลยข้านั้นไม่เคยมีความคล้ายกับใครตกลงจะเป็นใครกันน่ะใช้แผนล่อเสือออกจากถ้ำนั้นแต่เป็นพลที่ชายป่าสนแดงก็คือข้าพี่ฮอเหรอเจ้าคงรู้เป็นข้านานแล้วสินะไม่งั้นคงไม่แกล้งบาดเจ็บสาหัสเจ้ากับพ่อเจ้าเป็นคนถอยในเรื่องจากที่ตามช้าเร็วสามพี่ฮอฟังข้าอธิบายก่อนเฮ้ยไม่ต้องมาเรียกข้าว่าพี่พ่อสเดรฉานของเจ้าเป็นศัตรูข้าพ่อข้าตอนนั้นท่านลุงโฮฝึกวิชาหนักไปจนตายคนนี้จะเสียจากรู้ดีก็ที่พ่อข้าฝึกวรยุทธ์ก็เพื่อจะสู้กับโจรถอยง้วนไงตอนนี้โจรถอยง้วนตายไปแล้วจะต้องชดใช้ชีวิตแทนฆ่าข้าเลยฆ่าเลยฆ่าเอาเลยฆ่าเลยตะกะแตนแปลว่าเชี่ยวชาญอาวุธลับด้านวรยุทธ์ต่อให้เป็นอีก10ปีก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของรัศมีเฮ้ย
ฮอถ้าลุงกับพ่อข้าต่างก็ตายไปแล้วบุญคุณความค้านระหว่างพวกเขาเราไม่จำเป็นต้องสารต่อคุณธรรมจอมปลอมอย่ามาใช้กับข้าหกพักใหญ่แปดสำนักใหญ่ถูกลอบฆ่าในหมู่บ้านบ่อแจงานนี้ชื่อเสียงจะปนปี้แน่นี่เจ้าใช่แล้วเป็นฝีมือของข้าเองต่อยข้าจะไม่ได้ก็ขอให้คนแสงงวนไม่มีจุดยืนนี้ด้วยจ้ะข้าพบศพของพ่อบ้านช้างคิดว่าเรื่องนี้มีพิรุธก็เลยมาเฝ้าดูอยู่ล่วงเกินตรงไหนขอให้คุณชายงวนอภัยด้วยพี่โชจะเอาลงศพห้าลงนั้นไปไว้ที่ไหนอยู่ในห้องใต้ดินนั่นแหละเขาไงเขาบีบให้ข้าทำเราได้งานเขาได้กันเถอะแก้แค้นไปมาเมื่อไรจะจบสิ้นล่ะพี่หอความแค้นของตระกูลหอและงวนสิ้นสุดเพียงเท่านี้เถอะเฮ้ยแล้วไม่ได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของตั๊กตาลแปดหน้าน่าเสียดายจริงๆนี่รีบไปช่วยฝั่งนู้นหน่อยสิไปเร็วได้เราผู้กล้าทั้งหลายข้าต้อนรับไม่ทั่วถึงระยะนี้ทำให้ทุกท่านกังวลมากขอให้ทุกท่านอภัยด้วยคุณชายไม่ต้องเกรงใจขนาดนี้หรอกทุกท่านมีน้ำใจดีงามข้ารู้สึกขอบคุณจากใจงานชุมนุมครั้งนี้ข้าได้เชิญหมอเทวดาอย่างเตี๋ยกังใจมาร่วมด้วยท่านหมอเตี๋ยวิชาล้ำเลิศมีเขาคอยช่วยสาเหตุการตายของทุกสำนักก็จะน้ำลดโตผุดรอบครอบมากๆดีรอบครอบท่านหมอเตี๋ยจะมาถึงเมื่อไหร่ล่ะข้าว่าอีกพักสองวันก็ถึงแล้วไปฉีดโกบุ้ยเป็นไงบ้างแน่นหน้าอกโรคเก่ากำเริบอ๋อคงเป็นเพราะว่าเหนื่อยติดกันมาหลายวันข้าจะเชิญหมอมาให้เนาะไม่จำเป็นข้าใช้กำลังภายในรักษาเองได้เจ้าสองคนจะไปไหนกันอาจารย์จะสั่งอะไรคะจะสั่งอะไรคะอาจารย์โรคของข้ากำเริบเพราะโมโหเจ้าทั้งสองถ้ารู้ว่าพวกเจ้าไม่รักตัวเองข้าไม่พาพวกเจ้าออกมาหรอกอย่าทำอะไรผิดๆตอนที่ข้าป่วยอยู่ล่ะข้าขอเตือนพวกเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเจ้าสองคนไม่ว่าคนไหนทำอะไรที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยข้าจะไล่ออกทั้งสองคนเลยค่ะอาจารย์โดยเฉพาะเจ้าอุ๊ยค่ะท่านอาจารย์ออกไปค่ะออกตัวหวาดสมุดแรงดูนดูจนได้นี่เฮ้ยออกมาเร็วเข้าโถเอ้ยอะไรอ่ะท่านมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะก็ยังไม่หมดป่วยไม่ใช่เหรอโอกาสดีจะตายไม่มาก็พลาดนะสิวันนี้อากาศดีมากเราออกไปเดินเล่นกันดีกว่าเออข้าไปไม่ได้ข้าออกไปไม่ได้หรอกทำไมอ่ะถ้าอาจารย์รู้เราจะไล่สิทธิ์พี่ออกจากสำนักโดนไล่ออกก็ยิ่งดีสิจะทำให้สิทธิ์น้องเดือดร้อนด้วยจะไม่พูดนางไม่พูดแล้วใครจะรู้เออแต่ถ้าข้าออกไปกับท่านแล้วอาจารย์เรียกก็ถูกจับได้เลยสิเออก็คุยกันตรงนี้แหละเจ้ายืนหัวโดอยู่เนี่ยจะคุยกันยังไงข้าไปก็ได้อยู่ดีๆก็เป็นส่วนเกินลำบากเจ้าแล้วสิน้องท่านชอไม่นางหัวอาจารย์เจ้าเป็นยังไงบ้างอ๋อนางพักผ่อนอยู่เจ้าไม่ต้องดูแลนางเหรออ่ะสิทธิ์พี่อยู่ค่ะพอดีพี่โอมาหานางข้าก็เลยออกมาเดินเล่น
แสดงว่าโอที่ห่วยปักใจรักแม่นางกอจริงๆแล้วถ้าเจ้าไม่ชอบตกปลางั้นเรามาเดินหมากกันไหมข้าไม่อยากเดินหมากกับเจ้าเจ้าเนี่ยอย่าตามข้ามาเลยข้ามีนัดแล้วเจ้านัดใครไว้ก็พี่ชอไงพ่อไหนถ้ายังตามเข้ามาอีกข้าไม่เกรงใจแล้วนะแม่นางสั่งเจ้าเห็นไหมล่ะจะมีใจให้เขาแต่เขาไม่ใยดีเจ้าเลยก็ไม่เกี่ยวกับเจ้าอ๋อนี่เขาไม่อยากเห็นเจ้าโดนหลอกอ่ะเสียแล้วนะซิวแจ๋ข้ากลับไปหาอาจารย์ก่อนนะซิวแจ๋เข้าใจผิดแล้วเฮ้ยใครก็ได้สมพรครูมาให้ข้าหน่อยไม่ไหวแล้วอยากเจออะไรเย็นๆคนแบกมาสักนิดอยากมาทักความเย็นมากมีอะไรเรียนท่านอ๋องสี่คนหามเกี้ยวจะเป็นลมครับหามหยุดเด็ดขาดต้องไปต่อเฮ้ยทำอ่อยแล้วเกินเนี่ยลุกขึ้นมาอย่ามาแกล้งตายนะไม่งั้นท่านอ๋องสีให้เจ้าในตายจริงๆพอนครูจะก็ไม่ได้กินไปโอ้ยพอนครูก็ไม่ได้กินเลยยังแบกต่ออีกตระกูลกู ท่านอ๋องสีเสด็จมาไม่ได้ต้อนรับโปรดอภัยด้วยมาถึงก็โชว์ขาอ่อนเลยนะเป็นอะไรลุกขึ้นกระจอกงอกง่อยนักไปน้ำยาสิ้นดีลากมันไปครับชนมีข่าวห้องเต้และเรือนบ้างไหมสืบรู้แล้วว่าฝ่าบาทพักแรมอยู่แถวหมู่บ้านบ่อแจนี่เป็นโอกาสดีคืนนี้ต้องลงมือเลยความหมายของท่านอ๋องคือพอห้องเต้เลอะเลือนตายแล้วตาประทับอยู่ในมือข้าข้าก็จะปลอมราชองค์การถึงตอนนั้นแผ่นดินนี้ก็จะเป็นของข้าแล้วเพราะว่าได้สะอาดหน่อยเร็วๆเข้าคุณชายจะพักแรมใช่ไหมครับช่วยไปซื้อธูปเทียนให้หน่อยโรงเตี๊ยมสีทะเลงานนี้ต้องระมัดระวังกันหน่อยต้องสำเร็จห้ามล้มเหลวเด็ดขาดจะทำอะไรก็ไปทำทางที่ดีอย่ามายุ่งกับข้าไปมายุ่งทำอะไรเขาหรอกเฮ้ย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 เ
ผู้กล้าท่านนี้มีนามว่าอะไรนี่พ่อบอดที่นี่อยู่นานไม่ได้ละแวกนี้กันดานไม่มีโรงเตี๊ยมอื่นแล้วส่วนหมู่บ้านบ่อแจข้าก็ไม่เหมาะที่จะไปอ๋องั้นเราไปอารามแปะหัวดีกว่าก็ดีเหมือนกันจริงสิตกลงใครรอบสังหารข้าดูผู้บริสุทธิ์เหล่านี้ที่ต้องมาตายเพราะข้าฟาบาทแล้วอย่าอยู่ที่นี่เลยไปกันเถอะนี่โอกาสนี้ขนาดนี้ยังจะพลาดอีกท่านอ๋องอย่าเพิ่งกลิ้วที่ข้าน้อยทำพลาดเพราะนึกไม่ถึงว่าตรงงวงเจ็กเตียมอังจะเข้ามายุ่งอะไรนะตรงงวงเจ็กเตียมอังนั่นเหรอใช่เขาคือตรงงวงเจ็กเตียมอังเฮ้ยข้าไม่สนว่าจะเป็นตรงงวงเจ็กเตียมอังหรือตรงงวงเจ็กเตียมอสรุปไม่ว่ายังไงห้ามฮองเต้เลื่อนกลับเมืองหลวงเด็ดขาดครับสมองเตียนเดินทางมาเขาจะเหนื่อยมากอ๋อนิดหน่อยเองได้มาร่วมงานชุมนุมกับเหล่าผู้กล้ารู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งโชว์ลิ้วเฮียงจะมากับเขาด้วยเหรอก็ข้าเป็นคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านสถานการณ์แบบนี้ข้าจะไม่มาได้ยังไงกันอาฟูเจ้าผู้กล้าทุกคนเจอกันที่ห้องโถงใหญ่ครับไม่นางสังเมื่อปราบเองสบายดีหรือเปล่าท่านหมอเตียมาถึงแล้วทุกอย่างต้องคลี่คลายได้แน่ท่านหมอเตียเชิญเข้าไปคุยกันในห้องโถงใหญ่เถอะดูข้าสิพอมาถึงก็พูดประโยชน์ปากเลยเชิญทุกท่านเลยท่านหมอเตียเชิญเชิญครับใบชาหอมจังเลยนะเอาละก่อนที่เราจอมยุทธจะเข้ามากันข้าว่าเราอย่ามัวเสียเวลาเลยข้าขอไปดูศพก่อนนะศพของยอดฝีมือทั้ง5อยู่ในห้องด้านหลังใช้สารกันบูดกลบไว้หรือเปล่าใช่แล้วอากาศร้อนมากข้าได้จัดการไว้แล้วศพของอาจารย์ปู่เราไม่กล้าชะล่าใจหรอกเมื่อวานข้าไปดูมาแล้วศพของศิษย์น้อมก็ยังไม่เน่าข้าน้อยไหว้ท่านพ่อทุกวันศพของเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงดีมากๆเลยทุกท่านเชิญมาทางนี้ได มีบาดแผลเลยใช่แปลกมากเลยล่ะเล็บของพวกเขา5คนเป็นห่อเลือด5นิ้วแยกกันกัดฟันจนเห็นถึงความเจ็บปวดแสดงว่ามีความคับแค้นใจเช่งห่วงเป็นคนอารมณ์ดีมากเลยไม่น่าจะมีความคับแค้นใจแล้วเจอศพของนางได้ยังไงอาจารย์อาน้ำชาค่ะอาจารย์อา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 จำเลือดที่หน้าอกยังไม่จางเลยโอ้การตายของสิทธิ์พี่เฮียงเหอหน้าแปลกมากเลยจำได้สม
ทษพวกเขาก็ไม่ได้สิทธิพี่มีวรยุทธ์ล้ำเลิศคนร้ายรอบกัดเขาได้แปลว่าวรยุทธ์ยังไม่ธรรมดาตอนที่เขาลงมือก็เลยไม่มีใครรู้เห็นเลยมันก็ถูกต้องแล้วล่ะแต่ที่น่าแปลกก็คือทำไมสิทธิพี่ถึงได้ประมาทเลินเล่อเพราะว่าหน้าต่างอยู่อีกฝั่งด้วยศพของอาจารย์ปู่จะพบได้ยังไงอาจารย์ปู่ไม่ข้องเกี่ยวกับยุทธจักร20ปีแล้วปกติเป็นมิตรต่อทุกคนแม้แต่สิทธิ์เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ยังเล่นกันสนุกสนานแถมยังมีฝีมือทำอาหารด้วยเขาจะตื่นเช้าทุกวันเลยมีความสุขกับการทำอาหารนี่จะดูซิว่าวันนี้อาจารย์ปู่จะทำอะไรพวกเรากินเป็นแป้งทอดหอมมากเลยนะเนี่ยอยากรู้จังอาจารย์ปู่ทำอะไรให้กินนะอาจารย์ปู่อยู่ข้างในแน่เลยอ้าวฮะอาจารย์ปู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 คนร้ายไม่มีมโนธรรมเลยอาจารย์ปูของเจ้าถูกคนวางยาพิษตายถ้างั้นในครัวพบเห็นอะไรที่มีพิษบ้างไหมไม่เห็นเลยครับแต่ว่าเลือดไหลเจ็ดทวารไม่ใช่ถูกพิษแล้วเป็นอะไรข้าเป็นคนพบศพเองเย็นวันนั้นข้าเสร็จงานแล้วข้าไปที่ลำธารแถวสำนักเฮ้ยวันนี้อากาศร้อนมากมาล้างหน้าล้างตากันก่อนเร็วระวังลื่นนะล้างหน้าล้างตาชื่นหรอชื่นล้างลื่นล้างลื่นข้าดีข้าดีสิต้องจะสำนักเอี้ยวแล้วนี่กระบี่อะไรกระบี่ของสิทน้องเองข้าเชื่อว่าน่าจะต่อสู้กับคนมาแต่สู้ไม่ไหวแต่ว่าไม่มีร่องรอยของการต่อสู้กันเลยหรือว่าเขาอยากว่ายน้ำเพิ่งจะวางกระบี่ลงก็ถูกลอบฆ่าเลยดูเหตุการณ์แล้วคนร้ายน่าจะวางแผนไว้ก่อนสามเดือนก่อนข้าเพิ่งจะรักษาโรคเกาต์ให้ท่านหายท่านพ่อตายเพราะฝ่ามือพิฆาตฝ่ามือพิฆาตเป็นวรยุทธ์ของพ่อเจ้าไม่ใช่เหรอคนร้ายน่าจะใช้วิธีสกปรกบังคับให้ท่านพ่อสอนฝ่ามือพิฆาตแล้วก็หาโอกาสมาฆ่าเขาท่านพ่อถึงลูกต้องบุกน้ำลุยไฟก็จะแก้แค้นให้ท่านลุงอุ้ยหักข้ามใจด้วยทุกท่านเชิญนั่งตามสบายท่านหมอตีท่านหมอตีเชิญนั่งเลยทุกท่านข้าชอบยืนพูดมากกว่าทุกท่านหลังจากตรวจสอบดูแล้วข้าพบว่ายอดฝีมือทั้ง5คนฆ่าตัวตายกันเองฮะฆ่าตัวตายไปไม่ได้เหรอจะเป็นไปได้ยังไงไปไม่ได้หรอกนั่นไปไม่ได้ไม่ได้หรอกนะทุกคนเงียบก่อนท่านหมอเตียมีวิชาแพทย์ล้ำเลิศที่เขาสรุปแบบนี้ต้องมีหลักฐานยืนยันแน่เชิงฮวงฆ่าตัวตายทำไมกันทุกคนขอให้ทุกคนช่วยสังเกตจุดหนึ่งก่อนยอดฝีมือทั้ง5ก่อนตายไม่มีร่องรอยการปะทะกับใครดูอย่างแม่ชีเชงหวงตัวของนางไม่มีบาดแผลเลยปกติเป็นคนใจดีมีเมตตาแต่ว่าสภาพศพเจ็บปวดนั่นก็คือสภาพการตัดเส้นเอ็นของตัวเองตัดเส้นเอ็นของตัวเองฟังดูแล้วก็มีเหตุผลนะส่วนพ่อของเจ้ามั่นใจเลยว่าฆ่าตัวตายนี่ฝ่ามือพิฆาตวรยุทธ์นี้ใช่ว่าสองสามวันก็จะฝึกได้เท่าที่ข้ารู้มาพ่อเจ้าฝึกวิชานี้ใช้เวลา20กว่าปีแล้ว
ที่สำคัญฝ่ามือพิฆาตถูกซัดจากระยะไกลนะถามหน่อยนอกจากพ่อของเจ้าแล้วยังจะมีใครใช้มือพิฆาตฆ่าเขาตายได้แล้วอาจารย์ปู่อาจารย์ปู่ตายเพราะวิชาห้าพยัคฆ์แต่ว่าวิชาห้าพยัคฆ์เป็นวิชาที่อาจารย์ปู่ไม่สืบทอดให้ใครใช่อาจารย์ปู่ของเจ้าไม่ถ่ายทอดวิชาห้าพยัคฆ์ให้กับลูกศิษย์หรอกเพราะว่ามีความลำบากใจข้าจำได้เมื่อประมาณ30ปีก่อนเขามาขอให้ข้ารักษาตอนนั้นเขาเลือดออกเจ็ดทวารเพราะว่าฝึกวิชาห้าพยัคฆ์อย่างไรล่ะในตอนนั้นเขาเพิ่งจะเริ่มฝึกวิชาจึงไม่สาหัสข้ารักษาเขาได้ตอนนั้นข้าเคยเตือนเขาแล้วว่าอย่าฝึกต่อไปเพราะว่าวิชาเทพนี่มันลี้ลับเกินไปทำให้ถูกธาตุไฟเข้าแทรกได้ง่ายมิน่าล่ะเขาถึงไม่ให้ลูกศิษย์ฝึกเลยดูท่าทางเขาไม่ฟังคำเตือนของข้ายังฝึกต่อไปอีกดูจากศพของเขาวิชาของเขาถึงขั้นสุดยอดแล้วด้วยวิชาเทพวิชาเทพมันทำให้คนถลำลึกเรียกว่าวิชามารซะจะดีกว่าอาจารย์ปู่น่ะปิดกั้นตัวเองน่าเสียดายน่าเสียดายแล้วทำไมท่านถึงว่าศิษย์น้องของข้าขาดตัวตายล่ะอาการของเขาเหมือนกับนักพรตเฮี้ยงเห่อเลยรู้จากภายนอกเขาถูกคนโจมตีซึ่งหน้าแต่ว่าก่อนตายไม่มีร่องรอยการต่อสู้ความเป็นไปได้ก็คือถูกคนลอบฆ่าแต่ด้วยวิชาที่เขามีอยู่ถามหน่อยว่ามีใครบ้างที่อยู่ในระยะประชันชิดแถมยังซึ่งหน้าลอบฆ่าพวกเขาได้บ้างล่ะดังนั้นคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวพวกเขาฆ่าตัวตายเองถึงพวกเขาจะฆ่าตัวตายแต่ว่าพี่ชอช่วยชี้แนะด้วยข้าคิดว่านะรู้ว่าพวกเขาจะถูกใครบังคับชอลิ้วเฮียงการวิเคราะห์ของเจ้าพิเศษมากสมองของเจ้าน่ะตายแล้วข้าขอมาศึกษาหน่อยนะเขาต้องรออีกสัก60-70ปีนะได้ตกลงตามนี้นะได้เลยคำพูดของเจ้าทำให้ข้าฉกคิดข้าว่าพวกเขาอาจจะถูกบังคับให้ฆ่าตัวตาย